ตอนนี้ก็ดีเลยครับหายแล้วไม่ทันแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่จากมันเองนะคือนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไปถ่ายงานเปิดตัวธุรกิจของผมคือสบู่โอเน่นะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยปวดหัวมากเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมครับก็กะว่าจะไปหาหมอแล้วก็ไปฉีดยาแล้วก็มาถ่ายต่อปรากฏว่าหมอตรวจคือเจอเป็นไข้หวัดใหญ่จากมันเองตอนนี้คนเป็นเยอะมากครับติดเชื้อเรียบร้อยแล้วหายแล้วครับดีขึ้นแล้วครับ100%แล้วครับดีขึ้นก็ไปเที่ยวเลยโอ้เที่ยวเลยคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเราปิดกล้องละครพอดีก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้ไปพักผ่อนครับผมคนเดียวไปหลายคนครับหลายคนที่แซวที่พักร้อนหรือที่พักใจอะไรทริปพักร้อนพักใจอะไรเราไปมา10วันครับ10วันเพิ่งกลับมาประมาณ2-3วันที่แล้วครับหัวใจแข็งแรงไหมเนาะหัวใจแข็งแรงอยู่แล้วหัวใจอ่ะเป็นไงบ้างทริปนี้ก็ดีครับสนุกดีครับได้ไปอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับกีฬาที่ผมชอบอะไรเงี้ยครับบางคนก็แบบเสียวลุ้นไปกับคนที่จำอะไรคนที่จำเหรอก็สนุกดีสนุกดีครับผมมันบอกว่าเสียวมากมากคนชอบเป็นห่วงอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วที่ผมมันชอบอะไรที่แบบว่าลุยๆอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะก็เลยลองไปเล่นดูก็ดีครับก็สนุกดีแต่ว่าไม่ได้แนะนำนะฮะแล้วแต่นี่ความชอบส่วนบุคคลครับก็ค่อนข้างสนุกแอดเวนเจอร์อะไรแอดเวนเจอร์ครับชอบเกี่ยวกับธรรมชาติครับไม่ได้แบบว่าล้ำเหงาไหมครับไปบรรยากาศดีๆแบบนั้นก็เหงาไหมก็มีเพื่อนๆอยู่ครับไม่เหงาเท่าไหร่มีเพื่อนใจไปด้วยไม่มีไม่มีไปกับเพื่อนๆครับผมเมื่อไหร่จะมีทิพย์พาวจะรู้ใจผมก็หาอยู่กันยังหาไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือว่างๆอยู่ตอนนี้ว่างครับยังว่างก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าทิพย์สาวน้องคุณการอยู่ไม่มีเลยอ่ะหาอยู่เหมือนกันเนี่ยมีใครจะมาสมัครเชิญนะฮะแต่เราก็เปิดหัวใจไม่ได้ปิดเนาะคือเราต้องบอกว่าเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ก็เน้นทำงานก่อนแล้วที่เปิดตัวธุรกิจด้วยอะไรนี้ครับอยากจะลุยตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนครับมันจะช้าไปหน่อยไหมครับพี่อ๋อมกับอายุกันแล้วช้าไหมผมว่าไม่มีอะไรสายไปหรอกครับถ้าเราคิดจะทำแล้วก็อยากจะให้อยากลองดูนะฮะถือว่าเป็นธุรกิจน้องใหม่แล้วกันครับจริงๆก็ไม่อยากสดแล้วเนาะอยากสดไหมก็มีเหงาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเน้นทำงานก่อนแล้วกันครับคุณแม่ไม่เร่งรีบเลยคุณแม่เร่งรีบไหมไม่ครับยังครับตอนนี้ก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีครับธุรกิจเป็นไงบ้างธุรกิจก็กำลังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นนะครับกำลังค่อยๆโตครับค่อยๆโตคาดหวังอะไรบ้างครับต้องคาดหวังกำไรคาดหวังเต็มที่นะครับคาดหวังเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนติดตามธุรกิจนี้อยากให้ลองใช้กันเยอะๆครับผมกับสบู่โอเน่ครับผมฝากไปทำมันด้วยยังครับตอนนี้ยังเลยคือต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยวันที่ผมป่วยเข้าโรงพยาบาลวันนั้นเลยครับมีแผนอะไรไหมครับกับคนอายุเท่าไหร่ก็ตอนนี้การตลาดของเราก็คือถ้าใครมาแบบมาสมัครเป็นตัวแทนเราจะพาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปกับเราด้วยไปเราไปด้วยครับผมไปกับเราด้วยใช่โอเคครับผมขอบคุณครับลองทำเรื่องนี้หน่อยครับ